สวัสดีครับผมสะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการ recovery นะครับด้วยการนวดในแบบต่างๆนะครับที่ผมจะนำเสนอในวันนี้มีอยู่3อย่างนั่นก็คือโฟมโรลมาสซาจบอลและก็มือของเรานี่เองเดี๋ยวไปดูภาพการวิ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมากันสักนิดหน่อยก่อนนะครับที่หนักหน่วงจริงๆนะครับตั้งแต่วันที่ผมเริ่มวิ่งตัวฮาล์ฟมาราธอนในวันอาทิตย์นะครับอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสนะครับ5วันติดเส้นทางทั้งหมดนะครับที่เก็บระยะทางมาได้ก็รวมแล้ว75กิโลเมตรนะครับผมซึ่งเพจเฉลี่ยนะครับเฉลี่ยทั้งหมดรวมเลยนะครับทั้งการวิ่งยาวนะครับการวิ่งอีซี่การวิ่งอินเทอร์วอลด้วยนะครับ2ครั้งเนาะแล้วก็มีการวิ่ง very easy ด้วยนะครับ2ครั้งรวมแล้วนะครับ75กิโลเมตรเนี่ยความเร็วเฉลี่ยจะตกอยู่ที่4นาที55วินาทีนะครับซึ่งทั้งระยะทางที่เก็บแล้วก็ความเร็วนะครับแล้วก็ระยะเวลาที่เราใช้ขาไปทั้งหมดเนี่ยก็เลยทำให้เกิดความเมื่อยล้านะครับอย่างมากเมื่อวานนี้ผมก็มีโอกาสได้ไปที่สนามส้มนะครับเพื่อที่จะไปร่วมวิ่งซ้อมระยะ1กิโลเมตรนะครับเป็นอินเทอร์วัลเพสประมาณ400นะครับหรือ3ปลายๆถึง400นะครับซึ่งเป็นเพสฮาล์ฟมาราธอนประมาณนี้นะครับแล้วก็กำลังฝึกอยู่ของผมนะครับก็หัวใจฮาร์ทเรทอะไรเนี่ยคือไปได้นะยังวิ่งไปได้ต่อสบายๆเลยร่างกายช่วงบนก็ไปได้สบายๆเลยแต่ว่าขาเนี่ยคือไม่ได้แล้วนะครับไม่ได้แล้วคือว่าวิ่งไปได้3รอบเนี่ยก็คือเริ่มแบบมีอาการล้ามากๆแล้วตรงขานะครับก็เริ่มสุดลงไปคือไม่ได้สุดล้มลงไปนะเพียงแต่ว่ามันล้าแบบฟูดเพนนี่แหละคือมันก็จะหมดแรงไปในเวลาที่เราวิ่งไปช่วงปลายๆใช่ไหมครับมันก็จะเริ่มแบบเหมือนยุบลงไปนิดนึงถ้าใครเคยวิ่งแบบจนเหนื่อยมากๆแล้วก็จะเคยทราบนะครับว่าเหมือนแบบมันไม่ไหวแล้วล่ะมันต้องพักแล้วอะไรเงี้ยแต่ยังไม่ได้บาดเจ็บอะไรนะครับผมรู้ตัวผมก็เลยหยุดวิ่งเลยนะแล้วก็บอกเพื่อนๆในชมรมทุกคนว่าโอเควันนี้ผมพอแค่นี้แล้วเราฟังเสียงร่างกายตัวเองแล้วเราพอแค่นี้เนาะแล้วก็เลยเตรียมตัววอร์มดาวคูลดาวแล้วก็ยืดเหยียดกลับบ้านนะครับกลับมานะฮะก็โดยปกติใช่ไหมครับเราก็จะมีการพักตามหลักของ RICE RICE ใช่ไหมครับซึ่ง RICE ก็ประกอบด้วย RESTพักใช่ไหมครับไอซ์ก็คือการแช่น้ำแข็งโอเคเราก็แช่น้ำแข็งไปนะครับประมาณ15นาทีแช่ทั้งขาเลยแล้วก็คอมเพรสนะครับคอมเพรสชันเนี่ยก็คือเรื่องของการรับและรวมถึงเรื่องของการนวดด้วยนะครับและสุดท้ายก็คือเอเลเวชันใช่ไหมครับก็คือยกขาขึ้นสูงผมก็ทำหมดทุกอย่างเลยนะครับทั้งเรสไอซ์แล้วก็elevation นะครับส่วน compression นะครับตัดมาที่เช้าวันถัดมาซึ่งผมได้ฝึกฝนตัวเองนะครับในการทำ compression ในแบบต่างๆที่ใช้อุปกรณ์3อย่างนะครับที่จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังในวันนี้ซึ่งหลายๆท่านก็น่าจะรู้จักดีอยู่แล้วนะครับก็คือการเข้าไปนะสลายปมของกล้ามเนื้อที่เกิดจาก
การออกกำลังกายการวิ่งของเรานี่แหละนะฮะเราวิ่งไปเรื่อยๆกล้ามเนื้อซึ่งเป็นเส้นประสานกันอยู่แบบนี้นะครับก็จะเกิดปมนะฮะเป็นปมเราก็ยืดใช่ไหมครับยืดเหยียดเขาก็จะยืดออกได้โอเคยืดเหยียดก่อนวิ่งหลังวิ่งนะฮะแล้วพอเราใช้อีกเขาก็จะกลับไปเป็นปมมันก็จะแบบเป็นปมอยู่ตามเหมือนว่าตัวนี้เป็นกล้ามเนื้อนะพอมันนานไปนะครับนานๆไปปมที่ว่าเนี่ยมันก็จะรวมกันเป็นก้อนแบบอย่างเงี้ยก็คือเป็นจุดทริกเกอร์พอยต์แหละครับภาษาอังกฤษภาษาไทยเราก็เรียกว่าเป็นปมกล้ามเนื้อที่จำเป็นที่จะต้องคลายนี่แหละนะครับจุดเนี้ยเป็นจุดที่จะนำพาไปสู่การบาดเจ็บได้นะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าเวลาที่ปมแบบเนี้ยเกิดขึ้นในกล้ามเนื้อนะครับจะทำให้เลือดเราเนี่ยมันไหลไปไม่ได้นะครับเลือดเราไหลไปไม่ได้มันก็คือระบบเลือดที่มันขนส่งคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ออกซิเจนใช่ไหมครับมันก็จะมีปัญหากล้ามเนื้อแถวๆนี้ก็จะมีปัญหานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือกรดแลคติกเนี่ยก็จะไปไม่ได้ด้วยนะครับก็จะคลายไม่ได้ด้วยก็จะอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยแล้วก็เกิดอาการล้าเมื่อยล้าง่ายนะครับที่จุดบริเวณที่มันเป็นทริกเกอร์พอยต์นะนำพาไปสู่การที่เส้นเอ็นแล้วก็กระดูกในบริเวณนั้นน่ะทำงานหนักขึ้นแล้วก็เกิดการบาดเจ็บในที่สุดวิธีการก็คือเราจะต้องมาคลายปมตัวนี้นะครับด้วยท่าต่างๆวันนี้ผมซึ่งไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการคลายปมอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าเรานะครับเป็นนักวิ่งส่วนหนึ่งเราควรที่จะดูแลตัวเองได้ในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นการกดนวดแล้วก็การใช้อุปกรณ์ต่างๆที่ผมจะแนะนำในวันนี้นะครับเป็นแบบเบื้องต้นเราทำแบบรวมๆไม่ได้เฉพาะเจาะจงไปเพื่อการบาดเจ็บส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับทำรวมๆแบบว่าเป็นคนปกติไม่ได้บาดเจ็บอะไรนะครับแต่ถ้าคุณมีอาการบาดเจ็บมีอาการเจ็บที่รุนแรงนะครับจะต้องไปพบผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นนะครับมาทำตามผมเนี่ยอาจจะไม่หายนะครับส่วนนักวิ่งทั่วไปที่วิ่งแล้วก็เมื่อยแบบผมเนี่ยวิ่งเยอะแล้วก็เมื่อยคือซ้อมตามตารางแหละผมก็ซ้อมตามตารางแต่ว่ามันหนักมันคือวันสุดท้ายแล้วเป็นวันนี้เป็นวันพักแล้วเราก็จำเป็นที่จะต้องมาสละเวลาในการคลายผมออกจากการด้วยอุปกรณ์3อย่างนะครับอุปกรณ์อย่างที่1โฟมโรลเลอร์เห็นไหมครับลักษณะก็คือเป็นก้อนแข็งมันมีหลายแบบนะครับอันนี้ของผมจะเป็นใช้แบบนี้ราคาก็ประมาณ 2-300 นะไม่แพงซื้อตามร้านค้าออนไลน์ทั่วไปเซิร์ชว่าโฟมโรลเลอร์นะครับซึ่งนะครับการใช้โฟมโรลเลอร์กดนวดเนี่ยจะไล่มาตั้งแต่ตรงช่วงน่องนะครับน่องซึ่งเราจะใช้ตัวโฟมโรลเลอร์เนี่ยกลิ้งนะฮะตัวเราเองเนี่ยนอนทับลงไปบนโฟมใช้น่องเนี่ยพาดลงไปบนโฟมนะครับเสร็จแล้วก็กลิ้งไปแนวยาวแล้วก็แนวขวางสลับกันประมาณสัก1นาทีนะครับแล้วก็สลับข้างผมคิดว่าเราค่อยๆกลิ้งถ้าเกิดว่าคนที่กลิ้งใหม่ๆเนี่ยกลิ้งโฟมโรลเลอร์ตัวนี้ใหม่ๆก็จะค้นพบว่าจุดทริกเกอร์พอยต์หรือว่าปมที่ว่าเนี่ยมีค่อนข้างเยอะเลยนะครับตรงไหนที่มันเจ็บเราก็พยายามบี้มันเบาๆนิดๆ นะครับแล้วก็กลิ้งทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวขวางไล่ไปทั่วๆทั้งน่องนะครับผมรวมถึงบริเวณชินสปินด้วยนะครับก็ตะแคงตัวเองตะแคงขาข้างหนึ่งมาพาดเอาไว้แล้วก็ใช้ขาเราเนี่ยกลิ้งบริเวณที่เป็นชินสปินนะครับแล้วก็บี้นิดๆหน่อยๆพอให้มันคลึงคลึงนะครับถ้าเกิดว่ามันแบบรุนแรงอะไรมากนะครับเราก็ฟังเสียงร่างกายตัวเองนะครับอย่าไปพยายามที่จะทำลายมันมากนะครับก็ค่อยๆนวดกันไปคลายเส้นกันไปเพลินๆนะครับส่วนที่2ก็คือในส่วนของต้นขานะครับต้นขาเนี่ยนอนทับลงไปเลยเหมือนกันนะครับนอนทับลงไปแล้วก็กลิ้งขึ้นลงแล้วก็ซ้ายขวาขึ้นลงซ้ายขวานะครับส่วนด้านข้างเราก็นอนตะแคงข้างนะครับทับลงไปแล้วก็กลิ้ง
หาจุดที่เป็นจุดคล้ายๆจุดกดเจ็บนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่หรอกมันลึกลงไปในกล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันมีทริกเกอร์พอยต์อยู่เวลาเรากลิ้งไปเนี่ยเราจะรู้ว่าโอ้ยตรงนี้มันโดนตรงนี้มันโดนครับถ้าตรงไหนที่มันกลิ้งไปแล้วสบายสบายนั่นแปลว่าตรงนั้นไม่ได้มีทริกเกอร์พอยต์นะครับไม่ใช่ว่าเอ้ยตรงนี้สบายดีกลิ้งไปก่อนอะไรตรงที่เจ็บเว้นไว้ไม่ใช่นะครับตรงไหนที่แบบกลิ้งไปแล้วเจ็บก็ต้องพยายามอดทนอันนี้ผมเข้าใจนะตอนแรกๆมันจะมีเยอะหน่อยก็ค่อยๆช้าๆนะครับพอเจอแล้วก็กลิ้งถ้าเจอแล้วก็กลิ้งทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวขวางด้วยนะครับผมเปลี่ยนซ้ายขวาสลับกันเนาะโอเคนะครับจุดถัดไปก็คือตรงส่วนของตรงบริเวณขาด้านในนะครับขาด้านในเนี่ยต้นขาด้านในเนี่ยไล่มาตั้งแต่ตรงหัวเข่าแถวๆหัวเข่านะครับยาวไปจนถึงตรงฮิปเฟกเซอร์นะครับตรงต้นขาตรงเนี้ยเราอาจจะแบ่งครึ่งก็ได้นะครับก็คือแบ่งนวดทีละครึ่งบนครึ่งล่างเพราะว่ามันจะต้องทำท่านอนนอนทับลงไปเป็นแนวตะแคงตะแคงครับตามวิดีโอนะครับถ้าสงสัยตรงไหนก็ค่อยถามดีๆนะครับพอดีผมก็เป็นแบบนักกีฬาก็เราก็ทำตามที่เราเคยชินนะครับมันก็เลยอาจจะเป็นท่าแบบแปลกๆนิดนึงนะแต่ว่าได้ผลนะครับผมก็คือทำแบบนี้มาตลอดถ้าเพื่อนๆนะครับเห็นท่ามันแปลกๆแนะนำกันเข้ามาได้นะครับก็หรือว่าแลกเปลี่ยนกันเข้ามาได้นะครับผมว่ามันควรที่จะเป็นแบบไหนนะครับส่วนของผมนะฮะผมจะเน้นไปตรงที่ต้นเข่าตรงด้านในนะครับข้างๆเข่าด้านในด้านบนซึ่งผมค่อนข้างที่จะตึงตรงนี้เลยแล้วก็สะท้อนสะท้านลงไปจนถึงชินสปริ้นเลยนะครับบริเวณนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ฟินมากๆเลยเวลาที่เราคลายตรงนี้ออกเวลาที่เราวิ่งเสร็จแล้วนะครับถัดไปก็จะเป็นตรงส่วนของกล้ามเนื้อก้นนะครับกล้ามเนื้อก้นเนี่ยเราจะต้องมีการใช้โฟมโรลเนี่ยทีละด้านก็คือวิธีการก็คือนั่งลงไปบนโฟมโรลนะครับชันหัวเข่าเสร็จแล้วก็เอาขาข้างเริ่มจากข้างขวาก่อนก็ได้นะครับข้างขวาเอามาวางไว้บนหัวเข่าซ้ายใช่ไหมครับแล้วก็มือค้ำไว้นะครับมือซ้ายจับที่หน้าแข้งขวาเสร็จแล้วก็เอียงตัวไปทางขวานะครับกลิ้งบีกล้ามเนื้อตรงบริเวณก้นเราจะรู้สึกว่ามันจะโดนเจ็บๆอยู่เพราะว่ากล้ามเนื้อตรงก้นเนี่ยมันใช้ในการวิ่งด้วยนะครับ บางท่านอาจจะไม่รู้ใช่ไหมก็ก้นเนี่ยจริงๆมันใช้วิ่งด้วยนะฮะก็เราก็จะต้องคลายเขาด้วยนะครับยิ่งคลายเยอะมันก็ยิ่งมีโอกาสที่เราจะได้ใช้ศักยภาพของกล้ามเนื้อตรงเนี้ยดันเราไปได้นะฮะในอนาคตเนี่ยเราจะวิ่งเร็วขึ้นแน่นอนนะครับอีกสเต็ปหนึ่งเลยนะครับสำหรับคนที่เพิ่งทราบนะครับว่าใช้กล้ามเนื้อก้นด้วยนะในการวิ่งก็แถมขึ้นมาบนขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับก็คือกล้ามเนื้อหลังส่วนล่างนั่นเองหลังส่วนล่างเนี่ยสบายมากๆเลยฟินสุดๆนอนทับลงไปนะครับแล้วก็กลิ้งตัวไล่ตรงกระดูกแนวกระดูกสันหลังนะครับขึ้นลงเบาๆนะฮะแล้วก็เอียงตัวไปทางขวาหรือทางซ้ายก่อนก็ได้แล้วก็กลิ้งขึ้นลงเบาๆนะครับอันนี้โดนแน่ๆนะครับสำหรับคนที่ไม่ค่อยได้นวดตรงนี้ก็จะอาจจะมีการร้องโอดโอยในระหว่างนี้นะครับคนในบ้านก็อาจจะแบบเอ้ยเป็นอะไรนะร้องนอนอยู่แล้วก็ร้องโอยโอยอะไรเงี้ยนะครับไปเรื่อยๆครับผมโฟมโรลเลอร์นะครับก็ตัวนี้เนาะก็ประมาณนี้ครับผมว่ามันไม่จำเป็นที่จะต้องซับซ้อนอะไรหรือว่าต้องแพงอะไรมากผมก็ใช้แบบนี้นะครับมาตลอดมันก็ไม่ได้อะไรแต่ว่ามันก็จะมีหลายๆรุ่นที่มันแบบโอ้โหเล็กๆหรือไม่ก็เป็นแบบมีเท็กซ์เจอร์แบบเป็นยุบๆอะไรเงี้ยมันก็อาจจะดีเหมือนกันนะครับผมในแง่ของการกดลงไปที่ได้ลึกขึ้นเราจะได้ไม่ต้องออกแรงอะไรมากครับชิ้นต่อไปชิ้นที่2 อันนี้นะครับเรียกว่ามาสซาจบอลเป็นกล่องนะอันนี้ก็มีขายตามแบบร้านค้าออนไลน์ทั่วไปนะครับกล่องเป็นแบบนี้นะหลักๆเลยนะตัวนี้มีอยู่2 อย่างก็คือ1ก็คือฝ่าเท้านะครับ
ฝ่าเท้าเนี่ยเราวางลงไปที่พื้นเลยแล้วก็ใช้ฝ่าเท้าเรานะครับวางทับลงไปใช่ไหมครับแล้วก็กลิ้งเพลินๆเลยนะฮะดูทีวีไปด้วยก็ได้แล้วก็กลิ้งไปนะครับหามุมที่เราจะแบบสบายฟินสบายนะครับกลิ้งไปเรื่อยๆมันอาจจะรู้สึกมันแบบมันจะช่วยอะไรเหรอเนี่ยอันนี้มันจะช่วยอะไรไหมเนี่ยอะไรเงี้ยเราจะคิดแบบนี้ไปด้วยนะครับแต่ว่ามันช่วยนะครับมันช่วยเยอะด้วยถ้ารู้สึกว่ามันยังไม่นั่นก็พยายามคลึงลงไปกดลงไปนะครับกดลงไปให้มันนวดคลายที่กระพอยตามเท้าซึ่งมันอาจจะเล็กกว่ากล้ามเนื้อตรงส่วนอื่นๆนะครับมันอาจจะเป็นปมที่มันยังไม่ได้แบบมันไม่ใหญ่มากแต่ว่ามันจำเป็นสำหรับท่านที่มีปัญหาด้านเท้านะครับเช่นรองช้ำหรือว่าเส้นเอ็นใต้ตะตุ่มมีปัญหาอะไรเงี้ยสามารถใช้ตัวมาสาจบอลนะครับกดนวดเข้าไปได้รวมไปถึงนะครับแถมนะฮะก็คือ2แบบที่2ก็คือการกดนวดเป็นจุดๆไปนะกดนวดเป็นจุดๆตามแขนก็ได้นะความจริงตามแขนก็ได้แต่ส่วนใหญ่ที่ผมใช้ก็คือจะเป็นตรงชินสปรินนะครับชินสปินเนี่ยมันเป็นกล้ามเนื้อที่เป็นมัดเล็กๆอยู่ใกล้ๆกับหน้าแข้งใช่ไหมครับก็ใช้ตัวมาสาจบอลกลิ้งเข้าไปกลิ้งนวดเข้าไปนะครับหรือวางไว้ที่พื้นแล้วก็ใช้น่องทับแล้วก็กลิ้งขึ้นลงดีเหมือนกันนะครับในกรณีที่ตัวน่องเนี่ยบางทีเราใช้ตัวโฟมโรลเลอร์ใช่ไหมครับมันไม่ค่อยโดนเท่าไหร่มันแบบบางท่านจะแบบอยากได้แอดวานซ์อยากได้ความลึกเข้าไปอีกมันแบบยังลึกไม่พอก็ใช้ตัวมาสาจบอลได้ครับแล้วก็รวมถึงหลังขาด้วยนะครับโอเคนะฮะสำหรับมาสาจบอลประมาณนี้ใช้ดีทีเดียวอุปกรณ์อย่างที่3จริงๆเราไม่ได้เรียกว่าอุปกรณ์หรอกนะครับก็คือมือของเรานี่แหละใช้มือของเรานะครับการคอมเพรสชั่นแบบนวดการนวดเนี่ยโดยการใช้มือนะของผมเนี่ยส่วนตัวผมจะชอบใช้น้ำมันนวดด้วยนะครับน้ำมันนวดที่ผมใช้จะมีอยู่2ตัวนะตอนนี้ก็จะเป็นของ Oriental Princess นะครับที่เป็นกลิ่นแล้วก็เป็นน้ำมันจริงมันไม่มีตัวยาอะไรเลยนะครับมันก็เป็นแค่น้ำมันที่ทำให้มือเราลื่นแล้วก็กดนวดได้ง่ายลงไปบริเวณของชินสปรินนะครับรูดขึ้นลงตามแนวกล้ามเนื้อถ้าตรงเท้าก็นวดเท้านะครับถ้าอยากได้แบบว่าวิธีการนวดที่ถูกต้องลองค้นหาเพิ่มเติมได้นะครับของผมก็คือนวดไปแบบคือเรานวดเพลินๆนะฮะเพราะว่าเราไม่ได้อะไรมากคือเราไม่ได้แบบบาดเจ็บอะไรมากอะไรเงี้ยเราก็อาศัยว่าเรานวดเล่นๆเพลินๆนะครับเพื่อให้มันแบบคลายๆเหมือนเวลาเรายืดครับยืดเหยียดก็ได้หลักการก็คือจริงๆเราให้จุดทริกเกอร์พอยต์แล้วก็เส้นเลือดแล้วก็กล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันได้ไหลโฟลว์ได้หยุดไหลโฟลว์ได้หยุดคือเรากดลงไปมันจะหยุดใช่ไหมหยุดปล่อยหยุดปล่อยเขาก็จะเหมือนกับได้กระตุ้นนะครับว่าเอ้ยตรงนี้แหละที่มันเจ็บนะตรงนี้ควรที่จะมาดูแลนะร่างกายก็จะเริ่มรู้นะครับว่ามันจำเป็นที่จะต้องมาคลายนะตรงนี้นะครับการใช้มือก็เน้นการนวดเฉพาะจุดนะครับลงไปการนวดก็ไม่ได้มีผลเสียอะไรมากนะครับสำหรับการนวดตัวเองเพราะว่าเราจะมีการยั้งมือนะฮะเช่นเรากดลงไปแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยเจ็บเราก็จะหยุดใช่ไหมแต่ถ้าเป็นคนอื่นนวดให้นะครับหรือว่าเราแบบบางท่านก็จะแบบว่ามีร้านนวดใช่ไหมร้านนวดอย่างเงี้ยแบบนวดแผนไทยอะไรเงี้ยนะครับตามห้างใช่ไหมครับเข้าไปเขาก็จะมีการนวดแผนต่างๆโอเคก็ดีนะครับถ้าโดนหมอนวดที่แบบดีใช่ไหม คือบางทีเขาอาจจะไม่เข้าใจขาเรานะครับหรือว่าแขนเรามากนักบางทีก็จะเกิดบาดเจ็บได้มันก็แล้วแต่วิจารณญาณนะครับตรงนี้ส่วนตัวผมนะครับก็คือใช้มือเนี่ยก็คือ
นวดคลึงไปเบาๆส่วนใหญ่เลยนะครับเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมากๆที่จะใช้มือครับส่วนใหญ่ผมก็จะใช้อุปกรณ์2อย่างนี้ในวันที่เราพักเหนื่อยแล้วก็ได้มีโอกาสได้มากดนวดนะครับหลังจากการพักอาจจะแช่น้ำแข็งหรือว่ายืดเหยียดมาแล้วนะครับก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยเสริมสร้างกล้ามเนื้อเข้าไปได้ดีขึ้นสบายขึ้นพร้อมที่จะวิ่งในวันถัดไปนะครับเพราะฉะนั้นในวันพักสละเวลาท่านนิดๆหน่อยๆ นะครับในการมาใช้อุปกรณ์พวกนี้นะครับกดนวดร่างกายตามจุดสำคัญสำคัญเพื่อสลายทริกเกอร์พอยต์นะครับให้กล้ามเนื้อเขาได้สร้างได้อย่างสมบูรณ์แล้วก็ไม่ก่อให้เกิดปัญหาอาการบาดเจ็บในอนาคตอย่างแน่นอนนะครับการันตีเลยหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ฝากติดตาม Channel Run วิสาด้วยนะครับวันนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับมาสาดบอลนะครับก็คือลูกบอลนวดเอาไว้นวดตามตัวครับหมาจะชอบมากๆอันนี้